นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับผมยังอยู่กับคุณจารุกรเรืองสุวรรณนะครับท่านรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักวางแผนการขายนะครับบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับพี่จารุกรครับมาต่อกันเลยนะครับครับเมื่อกี้คุยถึงโอปาเจโร่สปอร์ตครับคุยถึงมิลานมิลานนะครับแอปพาร์ทครับนะครับเกี่ยวเรื่องระบบความปลอดภัยครับแหมกระบะครับมิตซูบิชิไททันครับมีระบบความปลอดภัยยังไงบ้างครับครับในส่วนของตัวมิตซูบิชิไททันของเรานะครับแน่นอนครับก็คือว่าเราเนี่ยยังคงรักษาในเรื่องของความปลอดภัยไว้นะครับจุดแรกเลยนะครับสิ่งที่เห็นในส่วนที่มีอยู่ในไททันอันแรกเลยนั่นก็คือโครงสร้างนิรภัยไรส์บอดี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโครงสร้างนี้นะครับก็คือจะช่วยนะครับรับแรงกระแทกนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยกับผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปดูนะครับในส่วนตัวข้างในเนี่ยถุงลมนิรภัยนะครับก็มีเสริมนะครับให้กับทางผู้ขับขี่ทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารด้วยนะครับและถ้าอยู่ในรุ่นท็อปของเราที่อยู่ในเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ4วิลเนี่ยนะครับเราก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ตำแหน่ง7ใบนะครับก็คือให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับถุงลมนิรภัยด้านข้างซ้ายขวานะครับก็ครบคันในส่วนของตัวถุงลมนิรภัยนะครับแน่นอนนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับ3จุดนะครับดึงกับอัตโนมัตินะครับซึ่งช่วยทำให้ผู้โดยสารผู้ขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับในกรณีที่ต้องเจออุบัติเหตุนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยยุบตัวได้นะครับพร้อมกับตัวแป้นเบรกนะครับยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีอยู่ในตัว Mitsubishi Titan ของเราด้วยนะครับในจุดอื่นนะครับในส่วนของตัวกล้องมองภาพนะครับเรามีเฉพาะในส่วนของตัวเวลาถอยจอดโอ้นะครับคันนั้นใหญ่ๆนะใช่ครับเวลาถอยนี่แหมมันมองลำบากลำบากถ้ามีกล้องเนี่ยมันสะดวกมากเลยช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวกล้องมองภาพขนาดถอยเนี่ยนะครับก็คือมีในส่วนของตัวที่สำหรับในรุ่น GLS Limited ของเรานะครับยกสูงก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่น 4x4 ของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวกล้องมองภาพขนาดถอยเนี่ยก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เรามองว่าทำยังไงที่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยใช้งานรถกระบะนี่ได้คล่องตัวมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวรถ4ประตูนะครับเราก็ยังคงมีในส่วนของตัวคานกันกระแทกด้านข้างครับผมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเข้าใจว่ารถนี่อาจจะชนด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นในเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นใน Mitsubishi ทุกรุ่นเนี่ยเราก็มีในส่วนของตัวคานกันกระแทกด้านข้างนะครับที่อยู่ในบานประตูทุกประตูนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวไททันเองเนี่ยเราก็มีในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับในเรื่องของการที่จะให้ขับขี่เวลาเกิดมีหมอกหรือฝนตกหนักอย่างเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความสว่างนะครับให้กับตัวผู้ขับขี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวไททันเนี่ยผมมองว่าก็มีในส่วนของตัวความปลอดภัยนะครับทั้งแอคทีฟและแพสซีฟด้วยนะครับตรงนี้ครับแล้วส่วนมีรุ่นอื่นยังมีการเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของตัวรุ่นอื่นเนี่ยนะครับผมอยากที่กลับมาเน้นในส่วนของตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับในส่วนของตัวปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบป้องกันimmobilizer นะครับป้องกันการโจรกรรมนะครับในส่วนของตัวระบบเบรกโอเวอร์ไดรฟ์ซิสเต็มนะครับเบรกโอเวอร์ไดรฟ์ซิสเต็มก็คือว่าเวลาเกิดมีอะไรไปค้างที่คันเร่งพี่มนชัยอาจจะเคยว่ามีขวดน้ำสมมติลูกค้าไปขัดที่คันเร่งไปค้างไว้เนี่ย บางทีถ้าโดยไม่มีระบบไอ้เบรกโอเวอร์ไดรฟ์ซิสเต็มเนี่ยนะครับเวลาเบรกไปเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ตัดนะครับมันก็ยังจะไปอยู่เนี่ยมันก็ยังเร่งอยู่เร่งอยู่เร่งอยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวระบบไอ้เบรกโอเวอร์ไดรฟ์ซิสเต็มเนี่ยนะครับใน Mitsubishi ทุกรุ่นของเราเนี่ยมีระบบนี้นะครับเพื่อช่วยเสริมอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยเลยนะเป็นความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดอะไรไปขัดกับคันเร่งคันเร่งเนี่ยแล้วลูกค้าเหยียบเบรกเนี่ยนะครับระบบก็จะช่วยตัดเครื่องยนต์จะช่วยตัดรอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นอีก1จุดนะครับที่ทำให้ความปลอดภัยมีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ตอนนี้พี่จารุกรนะฮะทำเรื่องรถมานานแล้วนะอยากให้พี่จารุกรพูดถึงพฤติกรรมการขับรถ
ของคนไทยนะในประเทศไทยนะที่มีสถิติอุบัติเหตุเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรวมถึงความหวังของมิตซูบิชินะครับที่จะมองการใช้ยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทยเป็นยังไงครับพี่อย่างแรกเลยนะครับในส่วนของตัวผู้ขับขี่เนี่ยอยากจะให้ผู้ขับขี่เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยต้องมีสตินะครับที่เราเคยได้ยินมีสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่นะครับอันนี้สำคัญต่อให้มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีเลิศยังไงนะครับยังไงเนี่ยยานยนต์ก็ต้องใช้คนขับครับนะครับถ้าผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีสติเนี่ยผมมองว่าจุดที่จะร้ายแรงถัดมาก็คือในเรื่องของวินัยการจราจรครับนะครับอย่างที่ทุกวันเนี่ยนะครับเราใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะครับมีรถหลากหลายประเภทครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์ครับหรือแม้กระทั่งรถที่ซาเล้งครับนะครับหรือณตอนเนี้ยมีรถจักรยานเข้ามาอีกครับที่มาใช้ร่วมกันบนท้องถนนเนี่ยทางเดียวกันทางเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจำเป็นที่ต้องแบ่งปันกันครับนะครับผู้ขับขี่รถเนี่ยก็จำเป็นนะครับที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะฮะต้องมีวินัยมากยิ่งขึ้นนะครับใจเย็นๆเวลาขับรถนะครับอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับอันที่สองที่ผมอยากฝากไปถึงผู้ขับขี่ก็คือว่าเวลารถต่อคิวกันเนี่ยนะครับขอให้ต่อคิวอย่าแซ่อย่าแซ่ถูกต้องอย่าเบียดใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรีบไปเหมือนกันนะครับเราก็อยากไปคนอื่นก็อยากไปเพราะนั้นยิ่งมีการมาปาดมาแซงมาแทรกเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้อารมณ์เราเนี่ยฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพอฉุนเฉียวเนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นกันตามคลิปต่างๆก็จะเกิดอุบัติเหตุกันกระทบกระทั่งกันใช่ไหมครับแล้วถ้าร้ายแรงก็สูญเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่ายังไงเนี่ยอยากจะให้ผู้ขับขี่นะครับมีสตินะครับมีวินัยนะครับช่วยกันแบ่งปันกันนะครับสิ่งที่ทางมิตซูบิชิเองเนี่ยคาดหวังนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการยานยนต์เนี่ยนะครับเราก็มองว่ารถที่เราผลิตขึ้นมานะครับจะต้องมีความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการผลิตอันนี้ผมต้องเรียนก่อนก่อนจะออกมาเป็นตัวรถทั้งคันเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความปลอดภัยในชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะต้องผ่านการที่เราเรียกว่าเป็น quality check quality assurance นะครับหลังจากนั้นมาประกอบรถนะครับการประกอบรถขึ้นมาก็จะต้องมีความปลอดภัยก็ต้องมีการทดสอบนะครับรถทั้งคันอย่างเช่นตัว Eco Car เนี่ยมิราชและถาดเนี่ยเราจะต้องผ่านการรับรองนะครับจากภาครัฐนะครับว่ามีมาตรฐานในเรื่องของการชนด้านหน้าการชนด้านข้างผ่านมาตรฐานของยุโรปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจได้นะครับว่ารถที่ออกมาไม่ว่าจะรถเล็กนะครับอย่างมิราชแอปพาร์ชก็ดีเนี่ยผู้ขับขี่หรือผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจได้ครับว่ายานยนต์ของมิตซูบิชิเนี่ยให้ความปลอดภัยนะครับและจุดสุดท้ายก็คือว่าเราเองเนี่ยอยากที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้รถที่ปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนพี่มนชัยไปว่าอุปกรณ์ที่เป็น Advanced Safety ของเราเนี่ยนะครับเราถึงนำเสนอให้กับลูกค้าคนไทยไม่ว่าจะเป็นใน Pajero Sport นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Mitsubishi Attrage มิราชเนี่ยนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการยานยนต์เนี่ยมีเทคโนโลยีนะครับแต่ท้ายสุดนะครับก็จะอยู่ที่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยมีความสตินะครับมีความมั่นใจนะครับมีสติในการขับขี่เนี่ยอย่างไรบ้างสำคัญที่สุดเลยครับอันนี้พี่จะรบกวนพูดนะครับผมจำคำพูดของต้องใช้คำพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ครับนะครับคือหลวงพ่อปัญญานันทะนะครับเคยมีลูกศิษย์ท่านนะฮะขับรถไปให้ท่านเจิมรู้สึกว่าหมายป้ายแดงเลยขับไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อจะให้เจิมรถหลวงพ่อถามใครขับผมขับหลวงพ่อเองกับมันนี่เมาอย่าขับรถอย่าขับรถเร็วขับรถอย่าประมาทอ่ะไปแล้วรถหลวงพ่อรถไม่ต้องเจิมถูกต้องครับเอาตัวเองนี่แหละเพราะรถมันอยู่เฉยๆใช่ครับเองเป็นคนใช้ถูกต้องครับนะฮะผมบอกอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่จรุกรมากมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่จรุกรครับก็ท้ายสุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าในส่วนของตัวความปลอดภัยนะครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาช่วยแบ่งปันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยให้กับรายการนะครับแล้วก็คาดหวังเหมือนกันครับว่าความปลอดภัยนะครับจะดีขึ้นน่าจะทำให้ในส่วนของตัวอันดับของเราเนี่ยนะครับที่มีสถิติอันดับ2ของโลกอันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับไม่อยากให้อยู่ในระดับต้นๆแบบนั้นนะครับเราแบบบางคนบอกว่าอยากเป็นแชมป์นะฮะผู้เสียชีวิตอันดับ1ของโลกเราไม่อยากได้นะฮะไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ปี2024นี่โอ้โหเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเลยนะครับที่เราเสียไปเพราะฉะนั้นทางมิตซูบิชิเองก็หวังว่าสถิตินี้จะลดลงถูกต้องนะครับจนเป็น
ไม่มีคนตายบนท้องถนนเลยคือความตายบนท้องถนนเป็นศูนย์ใช่ครับนะครับอันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จารุกรมากๆเลยนะครับจอยขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมและต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเรารับท่านผู้ชมนะครับมาชมรายการนะครับในช่วงของความปลอดภัยรถยนต์เนี่ยที่เรานำเสนอมาหลายๆตอนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีความปลอดภัยรถยนต์ไปถึงไหนแล้วนะครับก็ไปเลือกดูว่าจะชอบของบริษัทไหนยี่ห้อไหนนะครับก็เลือกได้นะครับและตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ